สวัสดีครับคลิปนี้เดี๋ยวมาให้แฟนคลับได้ชมฟุตบอลเอเชียนคัพนะครับตารางการแข่งขันฟุตบอลเอเชียนคัพในแต่ละสายเป็นเช่นไรก็คือมันมีข่าวออกมาอยู่นะครับว่ายังไม่มีสปอนเซอร์ท่านใดจะมารับหน้าเสือในการถ่ายทอดลิขสิทธิ์ฟุตบอลรายการนี้เลยสำหรับประเทศไทยนะครับสำหรับประเทศไทยก็รอรุ้นกันอยู่นะครับจัดที่ประเทศกาตาร์นะครับฟุตบอลเอเชียนคัพ2024นะครับนี่คือใช้รุ่นที่ไม่เกิน23ปีครับไปฟาดแข่งกันนะครับก็ระหว่างวันที่12มกราคมถึง10กุมภาพันธ์2024นะครับจะเตะดึกๆหน่อยครับที่กาตาร์ลองจินตนาการฟุตบอลโลกนะครับประมาณนั้นนะครับประมาณนั้นเวลาเดียวกันก็จะมีอยู่6สายครับกลุ่ม A นี่ประกอบด้วยเจ้าภาพนะครับจีนทาจิกิสถานเลบานอนนะครับกลุ่ม B นะครับออสเตรเลียอุซเบกซีเรียแล้วก็อินเดียนะครับกลุ่ม C นะครับอิหร่าน UAE สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์นะฮะแล้วก็ฮ่องกงแล้วก็ปาเลสไตน์กลุ่ม D นะครับกลุ่ม D นี่ญี่ปุ่นอินโดนีเซียอิรักแล้วก็เวียดนามกลุ่ม E นี่ประกอบด้วยเกาหลีใต้มาเลเซียจอร์แดนบาห์เรนเราจะอยู่กลุ่ม F นะครับประเทศไทยเราจะอยู่กลุ่ม F ประกอบด้วยซาอุประเทศไทยคีร์กีสถานแล้วก็โอมานโอ้ยผู้ใดใครน้อจับมือดีแท้มันเจอกับซาอุอีกแล้วซึ่งเราเจอกับซาอุที่ไหนผมแอดเนี่ยนอนไม่หลับทุกเที่ยวเลยครับก็พูดกันตามตรงนะเต็มที่ก็แค่เสมอว่างั้นเถอะเสมอตอนนั้นคาดบอลโลดชุดใหญ่มั่งเสมอ0ประตูต่อ0โอ้โหแอดก็เข้าไปนั่งเชียร์อยู่เช่นกันนะครับหลายปีแล้วแหละก็เรารู้นะครับว่าใครจะเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ที่จะซื้อลิขสิทธิ์มาให้แฟนบอลชาวไทยได้รับชมนะครับมีข่าวประมาณนี้ฮะก็จะฟาดแข่งกันแล้วนะครับ12ถึง10มกราคมถึงกุมภาพันธ์นะครับผมปีหน้าใกล้มาแล้วแหละเอานับดูครับอีกประมาณ2อาทิตย์กว่าๆแค่นั้นเองแล้วก็คิกออฟกันละก็ไม่อยากจะดูช่องธรรมชาตินะอยากจะดูที่สดๆแล้วก็แหมนั่งลุ้นไปด้วยกันนะครับให้กำลังใจเด็กไทยให้กำลังใจเด็กไทยขอเข้ารอบขอเข้ารอบบ้างอะไรประมาณนี้ขอเข้ารอบแล้วก็ไปฟาดแข่งกันในรอบ8รอบ4หน่อยอะไรประมาณนี้อยากเห็นโมเมนต์นั้นมากเลยครับสำหรับคลิปนี้ก็จะลงไปเรื่อยๆนะครับคลิปนี้จะลงไปเรื่อยๆจนกว่าจะคิกออฟกันคิกออฟก็จะมารายงานจนจบทัวร์นาเมนต์นะฮะสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ